งรถเครื่องที่ถ่ายออกจากรถจะออกจากพกตที่เครื่องถ่ายแล้วครับรถอำเภอคำตะการบัดนี้เขาบอกครับเพิ่นแล้วผมเลยเป็นคนขอลงมาไม่เห็นทะเบียนรถพอดีครับเนี่ยผมจำทะเบียนรถแล้วก็จำมันห้อยรถลุ่งรถยังได้เปิดห้องนอนเลยมันว่าแพทมินนอนเลยผมสอบถามนะครับว่าเมื่อ1ปีที่แล้วตอนสภาพนี้รถมันก็สภาพเดิมครับมันก็สภาพเก่าแล้วเล็กกว่าเดิมแล้วครับเล็กกว่าเดิมเป็นคนสีมาใหม่ตัวนี้ครับเป็นคนสีเครื่องคนสีขอบล้อใหม่ตึงตัวนี้คนไหนเฮาอยู่จังได๋ครับวันนี้ก็แล้วติดต่อชุดชุดสืบสวนต่อครับตามหาคนร้ายต่อครับเรื่องต้นลักษณะเจ้าของรถว่าเป็นเจ้าของรถโดยแท้จริงครับนี่ก็คือสืบสวนกันมันกับ PCA ครับผม PCA 1ครับ PCA 1ครับ PCA 1ครับ PCA 1ชุด A ครับวันนี้อ๋อดีมากว่างวดนี้ออกอีกในเด้อที่เชื่อเอางวดนี้ออกอีกในเด้อจ้า118 1198 1198เนาะที่ซื้อลอตเตอรี่อ่ะอ่ะมาอยู่ใกล้ๆกันจะบังป้ายมั้ยประเด็นมันอยู่หมู่ป้ายซื้อป้ายนะซื้อป้ายงวดนี้ซื้อแน่แน่นะถึงมันจะออกไปแล้วก็จะซื้อออกกับมันออกกับนี่แล้วเที่ยวหนองซื้อกับอะไรกันแน่แน่นะถึงมันจะออกไปแล้วก็จะซื้อออกกับมันออกกับนี่แล้วเที่ยวหนองอีกก็เที่ยวซื้อกับอะไรกันจ้ะจะเชื่อจอดไปไหนจอดไว้หน้าร้านมะม่วงกับเป็นร้านจะร้านไหนเอาเลยตัวคนบนนี้ตัวคนอยู่ข้างในจ้ะพอเราหายประมาณนี้ส่วนมีวงจรปิดป่ะนี่จ้ะคนเราฟังห้างจ้ะเขาจะเปิดไหนก็จะไหนตัวไหนเกือบปีนึงพอดีเลยของเมษาจ้ะของเมษาไปเยอะกว่าแล้วจะเอามาจับผมเลยจริงเอาไม่ละบอตัวน่ะเขาออกเมื่อคืนนี่ค่ะเสื้อผ้าเต็มอยู่คนวังอายุเท่าไหร่คนอยู่ในอ่ะบอกก็สอเลยพอดีลูกผมลงรถได้จากโคราชมาฮอดอุดรเนาะค่ะก็เลยสิขึ้นรถบ้านดูไปม่วงก็เลยไปเห็นรถก็เลยถ่ายรูปเห็นทะเบียนพอดีค่ะเห็นทะเบียนรถมันตัวก็เลยว่าเจ้าเป็นภัยเจ้าขึ้นมาถ่ายรถถอยก็เลยว่ารถที่หายไปตัดสินใจเอารูปคนไปนะตัดสายค่ะก็เลยวางสิก็เลยว่าบ่รู้ฉันว่าเอาหนีบ่หนีไปเลยบ่บ่เห็นครับเพิ่นมื้อเช้ามาผมไปหารถมันบ่เห็นรถครับสิเนี่ยรถสิรถนะครับค่ะใช่ค่ะเมื่อวันวันนี้จำมือหายได้อยู่มันบ่ค่ะวันที่1เมษายนเออ1เมษายนเนาะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์กินลูกหลานก็ได้ขึ้นแล้วโอ้ได้ขึ้นอีกแต่หลายๆเลยครับหอมรถเลยจากอ้อมแม่ไปเป็นปีแล้วเป็นปีครับจะครบปีวันที่1วันที่1เมษายนกับปี1ค่ะพอดีลงรถมาจากโคราชนะคะนี่นะจ๊ะ1181181198เนาะสิซื้อลอตเตอรี่เพิ่นบ่ซื้ออยู่ดอกครับมีแต่คนเราฟังห้างแต่ว่าเขาจะเปิดหายก็จะไหนตัวหายตอนขึ้นเตี๋ยอันนี้บ้านม่วงมันแปลกใจไปเป็นอย่างเขาคือว่าเปลี่ยนป้ายเป็นป้ายเดิมคนเอามาใส่หมดเพราะว่าลงรถเป็นว่าไหนผมถือใจซื้อครับผมเขาจะเอามาจับผมเลยขี่เลยเอามาแล้วกันคนหลาดครับมาลงรถดูบอกกสเก่าพ่อจะขึ้นรถและรถเชื่อมตุ้ยไทยของอุดรคำตะกร้าแล้วก็มาเฉลือเพียงนั้นทะเบียนรถครับมันตรงกันครับที่มันหายก็เลยลงมาถ่ายรูปเมียผมก็เลยถ่ายรูปแต่ว่าเจ้าของเพิ่นน่ะมาชี้ว่ามาถ่ายรูปรถผมเฮ็ดหยังแล้วเมียผมเลยถามเขาเจ้าขึ้นว่ารถเอามาแต่ไสครับรถนี่แต่ว่าเจ้าของบอกว่าบ่รู้เพิ่นก็เลยถามว่าขอสิแจ้งตำรวจมาจับเจ้ามาเจ้ามาถ่ายรูปรถข่อยจ้ะคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าของรถเป็นผู้ชายหรือมีผู้ชายครับผู้ชายค่ะอายุเท่าไหร่อายุประมาณคนที่30เกือบ40แหละประมาณนี้ครับ940นี่แหละคนจ้ะอยู่ตรงชั้นในชั้นทั่วชั้นทั่วเนาะใช่เสื้อหยังเสื้อสีดําค่ะกางเกงกางเกงยีนส์ขาสั้นครับค่ะใส่หมวกสีดําด้วยค่ะปกติให้ลูกไปโรงเรียนครับลูกสาวไปโรงเรียนพ่นหมดเลยยังครับพ่นหมดแล้วครับตอนนั้นรู้สึกเสียใจว่าตอนที่รถหายเสียใจครับตอนนั้นรถจอดอยู่ไหนหายครับจอดอยู่หน้าร้านจอดอยู่ตีครับร้านเสริมสวยรู้สึกว่าแบบเจ
ใจนี่มันเต้นอยู่ตั้งแต่งานอยากมากครับอยากมาภายในมื้อนี้ไปแค่วันที่2ก็ขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็มาภายในมื้อนี้อยากมีธุระคิดแบบว่าอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอย่างเดียวเลยครับมื้อนั้นเป็นงานก่อสร้างนิสัยอยู่กับบินครับอยู่กับบินบุรีครับผมจังหวัดปราจีนเนาะมันโดนบันดาลให้มามื้อนี้ให้มามื้อนี้ให้มามื้อนี้เลยมื้อจังได๋เจ๊ก็ขอร้องว่าให้ซอยอีกสัก3มื้อบ่ยอมบ่ยอมมาจังได๋ก็ต้องมาพอดีมาเห็นรถพอดีครับจะกลับบ้านมาเฮ็ดหยังบ่มีหยังครับสิไปย้ายงานใหม่ว่าไงแต่ว่าอยากกลับอยากกลับมามื้อนี้สิไปเฮ็ดงานหม่องใหม่จ้ะผมก็เดี๋ยวกลับไปให้ลูกสาวใส่ไปโรงเรียนคือเก่าครับแล้วงวดนี้เฮาสิซื้อทะเบียนรถบ่ก็บ่แน่คือกันครับแล้วก็ฝ่ายนี้ได้ให้สืบสวนดําเนินการขยายผลต่อนะครับก็ยังแปลกใจอยู่ที่มา1แผ่นป้ายไม่ติดกุญแจก็กุญแจเดิมมันก็มีหลายเหตุผลนะครับครับก็ให้สืบสวนไปดูวงจรปิดกล้องวงจรปิดใครเป็นคนทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวหน้าที่เราต่อไปก็จะเป็นของสืบสวนนะครับครับผม